ร,ออรู้รอ for life เกิดแก่เจ็บตายปฐมบทรวมกฎหมายง่ายๆสำหรับคนไทยกับผมนกักกรกิติธ,ธ,ธนะเดชาพลสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งกับรายการรู้รอ for life กับผมนกักกรกิติธ,ธนะเดชาพลสำหรับหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้คือเรื่องมรดก หลายคนอาจจะคิดนะครับว่ามรดกเป็นเรื่องไกลตัวมากๆเลยนะครับแต่วันใดวันหนึ่งนะครับซึ่งบุคคลในครอบครัวของคุณผู้ฟังได้สูญเสียไปนะครับก็จะเห็นความสำคัญของกฎหมายมรดกเลยเนื่องจากว่าทันทีที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งถึงแก่ความตายทรัพย์สินที่เขามีอยู่รวมถึงหนี้สินด้วยนะครับก็จะตกเป็นกองมรดก ของผู้ที่ถึงแก่ความตายซึ่งเราเรียกว่าเจ้ามรดกนะครับวันนี้เราจะได้ยินคำว่าเจ้ามรดกผู้จัดการมรดกและคำว่าทายาทค่อนข้างบ่อยเลยนะครับทีนี้เราจะมาทําความเข้าใจในคำแรกก่อนเลยก็คือคำว่ามรดกครับถ้าเราจะอธิบายคำว่ามรดกตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้วางหลักเกณฑ์เอาไว้นะครับ ก็จะต้องมาพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1600ได้บัญญัติเอาไว้ว่ากองมรดกของผู้ตายเนี่ยก็คือทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายเลยนะครับตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆยกเว้นกรณีที่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้กฎหมายได้บัญญัติไว้อย่างนี้นะครับ ถ้าเราจะแยกประเภทตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 6 0 0ได้ระบุไว้เราสามารถแยกออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะครับว่าใน4ประเภทนี้ที่เป็นมรดกเนี่ยได้แก่อะไรบ้างในประเภทแรกเนี่ยนะครับก็คือทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายนะครับคำว่าทรัพย์สินเนี่ยก็มีความหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา138นะครับ ก็คือทรัพย์และวัตถุที่ไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้นะครับและคำว่าทรัพย์มีความหมายว่าอย่างไรประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา137ก็ได้ให้คำนิยามไว้ว่าทรัพย์หมายถึงวัตถุที่มีรูปร่างนะครับเมื่อเราทราบความหมายของคำว่าทรัพย์และทรัพย์สินแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะกล่าวได้ว่าทรัพย์สินทุกชนิดนะครับที่ตกเป็นมรดกเนี่ย จึงไม่จำกัดว่าจะเป็นทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์และอาจจะมีรูปร่างมีราคาถือเอาได้นะครับหรืออาจจะเป็นวัตถุที่ไม่มีรูปร่างแต่มีราคาและอาจถือเอาได้นะครับทีนี้เราอาจจะมายกตัวอย่างให้เห็นชัดขึ้นนะครับ ก็อาจจะเป็นแก้วแหวนเงินทองต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัตถุที่มีรูปร่างนะครับส่วนวัตถุที่ไม่มีรูปร่างเนี่ยก็ได้แก่ประเภทสิทธิต่างๆนะครับสิทธิหมายถึงอะไรนะครับสิทธิก็หมายถึงประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้ดังนั้นสิทธิก็เป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งนะครับถ้าสิทธินั้นมีราคาและถือเอาได้ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินเช่นเดียวกันนะครับ และสิทธินั้นอาจจะเป็นได้ทั้งบุคคลลสิทธิ์และทรัพย์สิทธ์นะครับอาจจะเป็นสิทธิตามสัญญาชนิดต่างๆนะครับเป็นต้นว่าสัญญาเช่าซื้อนะครับสิทธิตามสัญญาจะซื้อจะขายเป็นต้นนะครับหรืออาจจะเป็นสิทธิ์ที่อยู่เหนือ ทรัพย์สินเป็นประเภทสิทธิครอบครองนะครับหรืออาจจะล้ําไปกว่านั้นนะครับอาจจะเป็นประเภทลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าสิทธิ์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ตกเป็นมรดกไปยังทายาทของเจ้ามรดกทั้งสิ้นเลยนะครับที่เราพูดไปแล้วนะครับก็เป็น2ประเภทแรกของกองมรดกนะครับก็ได้แก่ประเภทที่เป็นทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายนะครับและประเภทสิทธิของผู้ตายนะครับ ทีนี้เราลองมามองอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นด้านตรงกันข้ามกับสิทธิและทรัพย์สินของผู้ตายนะครับมรดกเนี่ยนอกจากสิทธิและทรัพย์สินของผู้ตายแล้วยังรวมไปถึงหน้าที่และความรับผิดของผู้ตายด้วยซึ่งหน้าที่และความรับผิดของผู้ตายนั้นอยู่ในประเภทที่3ของกองมรดกนี่เองนะครับคำว่าหน้าที่และความรับผิดของผู้ตายถ้าเราจะ พูดให้มันเข้าใจง่ายขึ้นมันก็หมายถึงหนี้สินของผู้ตายนั่นเองดังนั้นเนี่ยในกรณีที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายนะครบหนี้สินของเจ้ามรดกนั้นก็จะตกทอดไปยังทาย,ยาทด,ด้วยแต่ฟังแล้วอย่าเพิ่งตกใจนะครับคำว่าตกทอดไปเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นทาย,ยาทของเจ้ามรดกคนนั้นจะต้อง รับผิดชอบในหนี้สินของผู้ตายไปทั้งหมดนะครับแต่กฎหมายได้ขมวดเอาไว้ว่าเมื่อผู้ตายไม่มีทรัพย์สินพอจะชำระหนี้นะครับทายาทก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกได้แก่ตนนะครับก็หมายความว่าถ้าในกรณีที่เจ้ามรดกมีกองมรดกที่เป็นทรัพย์สินหรือสิทธิที่มันมีราคา สูงนะครับและสามารถที่จะนําไปชำระหนี้ได้ในกรณีนี้เราก็จะต้องเฉลี่ยในส่วนนั้นออกไปชำระหนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ทรัพย์สินและสิทธิของเจ้ามรดกก็มีไม่ได้มากนักนะครับในกรณีนี้ทายาทไม่จําเป็นที่จะต้องรับผิดในหนี้สินเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดแก่ทายาทคนนั้นนะครับ ทีนี้เราได้พูดกันมา3ประเภทแล้วนะครับอพอเราพูดถึงทรัพย์สินสิทธิและหน้าที่แล้วใช่ไหมครับเราก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับว่าแล้วในกรณีทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์มรดกของผู้ตายเนี่ยกฎหมายได้ระบุไว้เลยว่าทรัพย์สินนั้นจะต้องเป็นทรัพย์สินที่ผู้ตายมีอยู่ก่อนหรือขณะผู้ตายถึงแก่ความตายนะครับ ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆนะครับว่าถ้าเป็นกรณีดอกผลของทรัพย์มรดกที่เกิดขึ้นภายหลังเจ้ามรดกตายแล้วกรณีนี้ดอกผลของทรัพย์มรดกไม่ใช่มรดกนะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่ผู้ตายมีเงินในบัญชีเงินฝากในธนาคารนะครับอ,อยู่นะครับแล้วปรากฏว่า หลังจากผู้ตายถึงแก่ความตายในช่วงเวลาที่ยังไม่ได้จัดการทรัพย์มรดกของผู้ตายเนี่ยบัญชีเงินฝากนั้นนะ่ะก็ได้สร้างดอกเบี้ยให้เกิดขึ้นมาใช่ไหมครับดอกเบี้ยในบัญชีเงินฝากเนี้ยไม่ใช่ทรัพย์มรดกนะครับตามที่กฎหมายได้อธิบายไว้นะครับอ่าและอีกกรณีหนึ่งก็คือในกรณีที่เจ้ามรดกบางคนได้ทำพินัยกรรมเอาไว้ นะครับและในพินัยกรรมได้ระบุเอาไว้เลยว่าทรัพย์สินชนิดนี้เช่นที่ดินแปลง A เนี่ยจะยกให้กับทายาทคนหนึ่งนะครับทรัพย์สินที่ระบุไว้ในพินัยกรรมเนี่ยเองนะครับก็ไม่ถือว่าเป็นกองมรดกของผู้ตายด้วยนะครับเพราะถือว่าเจ้ามรดกเนี้ยได้ระบุไว้แล้วนะครับว่าทรัพย์ดังกล่าวในพินัยกรรมเนี่ย มีเจตนาที่จะกลับให้กับผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงนะครับในกรณีนี้เราก็จะไม่นำทรัพย์ในพินัยกรรมนั้นนะมาแบ่งปันให้กับทายาทที่ไม่ใช่ผู้รับพินัยกรรมอีกนะครับทีนี้รวมไปถึงพวกเงินบำเหน็จต,ตกทอดด้วยนะครับเพราะว่าเงินพวกนี้นะครับเป็นเงินที่เกิดขึ้นหลังจากที่เจ้ามรดก ok ถึงแก่ความตายแล้วทั้งสิ้นเลย นะรวมไปถึงเงินส่งเคราะห์เพื่อช่วยงานศพและอุปการะบุตรของเจ้ามรดกอ่าพวกนี้ก็ไม่ใช่เช่นเดียวกันนะครับคำถามต่อไปก็คือว่าแล้วมรดกไอหรือที่เราเรียกว่ากองมรดกเนี่ยมันจะตกแก่ใครนะครับในกรณีนี้ผมสรุปจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับที่6เรื่องมรดกไว้4กรณีด้วยกันนะครับว่า มรดกจะตกทอดแก่ใครบ้างนะครับกรณีแรกก็จะต้องตกทอดแก่ทายาทของเจ้ามรดกเลยนะครับแล้วโดยทายาทเนี่ยมี2ประเภทด้วยกันนะครับทายาทประเภทแรกเราเรียกว่าทายาทโดยธรรมนะครับและทายาทประเภทที่2เรียกว่าทายาทต,ตามพินัยกรรมหรือเรียกง่ายๆว่าผู้รับพินัยกรรมนั่นเองนะครับกรณีที่สอง ในกรณีที่เจ้ามรดกเป็นพระพิสุงสงฆ์นะครับในกรณีนี้ทรัพย์มรดกก็จะตกทอดแก่วัดที่พระพิสุงสงฆ์ซึ่งมรณภาพนั้นมีภูมิลำเนาอยูอ่นะครับและกรณีที่3ทรัพย์จะตกทอดแก่มูลนิธินะครับและกรณีสุดท้ายทรัพย์มรดกจะตกทอดแก่ แผ่นดินนะครับในกรณีที่ไม่มีทายาทนะครับหรือไม่สามารถจัดตั้งมูลนิธิได้ตามที่พินัยกรรมระบุให้จัดตั้งมูลนิธิไว้นะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับมรดกที่ท่านผู้ฟังน่าจะให้ความสนใจมากที่สุดนั้นก็ได้แก่ประเภททายาทโดยธรรมนะครับเพราะว่าในเรื่องของผู้รับพินัยกรรมเนี่ยเราได้พูดกันไปใน EP ีที่แล้วแล้วนะครับ ทีนี้ใน EP นี้เราจะมาพูดถึงทายาทโดยธรรมนะครับโดยเฉพาะเจาะจงนะครับโดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1629ได้กำหนดไว้นะครับว่าทายาทโดยธรรมเนี่ยมี6ลลำดับเท่านั้นนะครับโดยลำดับที่1คือผู้สืบสันดานนะครับลำดับที่2คือบิดามารดาลำดับที่3 คือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันลำดับที่4คือพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันลำดับที่5คือปู่ย่าตายายและลำดับสุดท้ายนะครับคือลุงป้าน้าอานะครับส่วนกรณีของคู่สมรสที่มีชีวิตอยู่นะครับ ก็ถือว่าเป็นทายาทโดยธรรมด้วยนะครับแต่ทั้งนี้การจัดสรรทรัพย์มรดกให้กับผู้สมรสเนี่ยจะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติพิเศษนะครับแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1635นะครับคำถามต่อไปก็คือว่าเมื่อทายาทโดยธรรมนะครับมี6ลำดับรวมไปถึงคู่สมรสแล้วนะครับการจะแบ่งมรดกระหว่างทายาทโดยธรรม ึงกระทําอย่างไรนะครับในกรณีนี้นะครับเราพูดกันไปเป็นทีละขั้นตอนเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องพิจารณาก่อนว่าเจ้ามารดกทําพินัยกรรมไว้หรือไม่นะครับและพินัยกรรมที่ทําไว้เนี่ยมีผลบังคับตามกฎหมายหรือไม่นะครับถ้าพินัยกรรมมีผลบังคับตามกฎหมาย ก็จำหน่ายทรัพย์นั้นออกไปนะครับหรือในกรณีที่พินัยกรรมมีผลบังคับได้บางส่วนนะครับก็จะจำหน่ายทรัพย์ในกองมรดกนั้นออกไปบางส่วนตามข้อกำหนดในพินัยกรรมนะครับและเมื่อพิจารณาเรื่องพินัยกรรมเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องมาดูนะครับว่าแล้วยังมีทรัพย์มรดกหลงเหลืออยู่หรือไม่นะครับ ทรัพย์มรดกที่เหลืออยู่นี้นะครับก็จะต้องจัดแบ่งให้แก่ทายาทโดยธรรมต่อไปนะครับซึ่งลำดับแรกเลยเราจะต้องพิจารณาก่อนว่าเจ้ามรดกตายในขณะที่คู่สมรสยังมีชีวิตหรือไม่นะครับถ้ามีชีวิตอยู่ก็จะต้องจัดการแบ่งปันทรัพย์มรดกให้กับคู่สมรสก่อนนะครับ เราก็จะต้องไปพิจารณาเรื่องของสินส่วน,วนตัวนะครับแล้วก็สินสมรสนะครับในกรณีถ้ามีการแบ่งทรัพย์สินระหว่างคู่สมรสเรียบร้อยแล้วนะครับทรัพย์สินส่วนตัวของผู้ตายที่มีอยู่เนี่ยก็จะตกเป็นทรัพย์สินที่จะต้องแบ่งปันให้แก่ทายาทต่อไปนะครับและหัวข้อต่อไปที่ มีความสำคัญเกี่ยวกับมรดกเลยก็คืออายุความมรดกนะครับอายุความมรดกคือการกำหนดอายุความเอาไว้ให้ทายาทเนี่ยฟ้องขอแบ่งมรดกในฐานะที่มีสิทธิ์รับมรดกตามกฎหมายหรือจะเป็นตามพินัยกรรมก็ได้หรืออาจจะเป็นกรณีที่เจ้าหนี้จะฟ้องเรียกหนี้ที่ผู้ตายเป็นหนี้อยู่นะครับก็ล้วนแล้วแต่จะต้องฟ้องภายในอายุความทางนั้นนะครับ มิฉะนั้นอาจจะถูกาสารพิพากษายกฟ้องนะครับเพราะว่าคดีขาดอายุความแล้วนะครับโดยอายุความเนี่ยสามารถสรุปได้3ประเภทนะครับว่าประเภทแรกก็คือผู้มีสิทธิ์รับมรดกตามกฎหมายต้องฟ้องภายในกำหนด1ปีนับแต่เจ้ามรดกตายหรือนับแต่เมื่อทายาทโดยธรรมคนนั้นนะครับได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดกนะครับ แต่ทั้งนี้ก็ห้ามมิให้ฟ้องเกิน10ปีนับแต่เจ้ามรดกตายนะครับและในกรณีของผู้มีสิทธิ์รับทรัพย์ตามพินัยกรรมก็ต้องฟ้องภายใน1ปีและไม่เกิน10ปีเช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงเจ้าหนี้ด้วยนะครับว่าจะต้องฟ้องภายใน1ปีนับแต่เจ้าหนี้ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดกนะครับ แต่ทั้งนี้ก็ไม่ให้เกิน10ปีนะับตั้งแต่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายนะครับสำหรับในวันนี้เราก็ได้พูดคุยกันในเรื่องมรดกกันมาพอสังเขปแล้วนะครับแต่ในส่วนที่ลึกๆนั้นนะครับเราอาจจะต้องไว้ขยายความกันในตอนถัดๆไปนะครับสำหรับในวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่รับฟังรายการรู้ลอ for life และกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมนก,กรกิติธนเดชาพลสวัสดีครับ <S The s t a t e Times New Gen News Agency สนักข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่